สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทําขนมบ้าบินนะคะพี่น้องนะคะขนมบ้าบินนะคะที่ทําได้ง่ายๆในครัวเรือนนะคะหรือว่าจะทําขายก็ได้นะคะพี่น้องนะคะอันดับแรกก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะพี่น้องแป้งข้าวเหนียวยายละเอียดจะใช้ถุงนี้ก็ประมาณกี่กรัมนี่นะคะละเอียดจะใช้ประมาณ200กรัมนะคะพี่น้อง200กรัมนะคะแล้วก็จะใส่นะคะน้ำกะทินะคะใส่กะทิลงไปในแป้งนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่ก็ประมาณ4ถึง5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ไข่น้ำนะคะพี่น้องใส่ไข่หน่วยนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้านะคะพี่น้องคลุกเคล้าแป้งน้ำตาลกะทิเกลือนะคะให้เข้ากันแล้วก็จะเอาไข่ลงไป1ใบนะคะ1ฟองนะคะแล้วก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วยายเอียดก็จะมาใส่มะพร้าวนะคะนี่ก็คือมะพร้าวนะคะพี่น้องที่ยายขูดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้าอีกครั้งคือใส่มะพร้าวลงไปนะคะแล้วก็จะเอาไปกี้หรือเอาไปย่างนะพี่น้องเนาะเอาไปย่างนะคะโดยใช้กระทะเคลือบนี่แหละนะคะกระทะเคลือบที่เรามีอยู่นะคะกระทะหลุมกระทะเคลือบรายละเอียดนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าจะแซ่บหน้าตาจะดีขนาดไหนนะคะแซ่บแซ่บแซ่บค่ะมาแล้วนะคะตอนนี้รายละเอียดก็เอาแป้งลงไปแล้วนะคะพี่น้องแป้งข้าวเหนียวเฮานะคะพี่น้องแป้งข้าวเหนียวนะคะวันนี้ยายใช้แค่400กรัมนะคะพี่น้อง400กรัมนะคะแล้วก็จะใส่กะทินะคะพี่น้องใช้น้ำกะทิเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆใส่นะคะค่อยๆหยอดใส่นะคะพี่น้องนะคะค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะเราจะไม่ทำหวานมากนะคะเพราะว่าเราต้องการความมันจากมะพร้าวนะคะละเอียดไม่ทำหวานมากนะคะจะใส่แค่3ช้อนโต๊ะพูนๆไปก่อนนะคะแล้วก็เกลือนะคะตามด้วยเกลือนะคะพี่น้องถ้าใครมีแป้งข้าวเหนียวดำก็สามารถใช้แป้งข้าวเหนียวดำได้นะคะนี่นะคะพี่น้องใส่เกลือลงไปน้ำนะคะใส่ไข่หน่วยนึงนะคะเนี่ยยายจะใส่ไข่หนึ่งฟองนะคะเพื่อความนุ่มนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บยายก็จะใช้1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะเฮาก็สิผสมไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเราจะไม่ใส่ครั้งเดียวนะคะเราจะทยอยใส่นะคะแล้วก็จะคลุกเคล้านะคะพี่น้องคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะค่อยๆเติมน้ํากะทิลงไปนะคะพี่น้องค่อยเติมน้ํากะทิลงไปนั่นนะคะนี่นะคะยายก็จะใส่น้ําแบบนี้นะคะใส่ลงไปให้เขาเป็นให้คลุกเคล้ากับแป้งให้แป้งละลายเลยนะคะเนี่ยก็จะคลุกเคล้านะคะเราจะล้างมือให้สะอาดแล้วก็จะใช้มือด้วยก็ได้หรือว่าจะใช้เครื่องตีก็ได้นะคะใครมีเครื่องตีก็ใช้เครื่องตีนะคะใครใช้ไม้ตะกร้อตีก็สามารถใช้ได้นะคะตอนนี้เราก็จะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็จะเติมกะทิน้ำกะทิมานะคะน้ำกะทิจะค่อยๆเติมนะคะพี่น้องจะไม่ใส่ครั้งเดียวนะคะจะค่อยๆเติมนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้าแบบนี้แล้วนะคะพี่น้องให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอ
คล้านะคะใส่กะทิลงไปอีกนะคะค่อยๆเติมนะคะพี่น้องยายเอ๋คงจะไม่ทำหวานมากนะคะพี่น้องเราจะเอาความมันดีกว่านะคะมันดีกว่านะคะพี่น้องมันบักเผานะพี่น้องเนาะเราจะออกกินมันนัวๆจากน้อยนึงน้ำตาลนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนี่พี่น้องแต่ก็จะคลุกเคล้าแบบนี้แหละนะคะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวยายขออนุญาตคลุกเคล้าแป้งก่อนนะคะเดี๋ยวเขามาชมกันอีกครั้งนะคะนี่พี่น้องเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายจะเอานะกับเอามะพร้าวลงนะคะแล้วก็จะไปปิ้งไปย่างให้ชมนะคะกวนไปสิแล้วนะคะให้เข้าเขาน้ำเขาเหนือนะคะพี่น้องง่ายๆทำกินเองได้ในครัวเรือนนะคะทำขายก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดมันนะพี่น้องเนาะใครมีตลาดนะคะก็สามารถทำขายได้นะคะเป็นเงินเบิดพี่น้องนะคะตาว่าตั้งใจนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะเดี๋ยวอยากจะขออนุญาตคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะค่ะได้แล้วนะคะแป้งขนมบ้าบินยายละเอียดได้แล้วนะคะพี่น้องต่อไปยายก็จะมาใส่มะพร้าวที่เราขูดแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องมะพร้าวที่เราทำการขูดแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะมะพร้าวก็เผาไปทั้งอ่อนจักหน่อยนะคะพี่น้องนะคะไปทั้งอ่อนจักหน่อยจะแซ่บหอมมันนะคะนี่พี่น้องใส่ลงไปแล้วก็จะคลุกเคล้านะคะอยากจะใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าเวลาเฮาเคี่ยวหรือว่าเวลาเราเคี่ยวมันจะได้สัมผัสถึงรสชาติของมะพร้าวนะคะนี่พี่น้องแล้วก็จะทำการคนแบบนี้แหละนะคะคนหรือว่าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพี่น้องแล้วก็จะเฮาจะเอาไปย่างนะคะจะไปจี้นะคะบัดนี้ไปจี้ขนมบาบินด้วยพี่น้องนะคะหรือใช้กระทะเคลือบของยายละเอียดนี่แหละนะคะมีกระทะเคลือบกระทะหลุมที่เป็นแบบลักษณะถ้าเคลือบนะคะใส่หมดเลยนะคะอร่อยมันแสบกับบักเผาเลยนะพี่น้องมันแสบมันหอมกับบักเผาเลยล่ะนะคะใส่ลงไปให้หมดใส่ลงไปให้หมดแสบๆหอมๆมะพร้าวนะคะก็จะคลุกเคล้าทีนี้พี่น้องคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเนี่ยก็จะไปทำการหยอดนะคะเดี๋ยวไปชมขนมเฮาพี่น้องย่าจะหยอดใส่เตาทานสิหอมพี่น้องสิหอมสิมันนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะThank you.
วัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องขนมบ้าบินสุกใจยายละเอียดเสร็จแล้วค่ะหอมฉุยเลยนะคะพี่น้องหอมมะพร้าวนะคะหอมมะพร้าวที่เราขูดมือนะคะพี่น้องหอมมากมายไก่กองนะคะพี่น้องนะคะยายละเอียดก็มาทำให้พี่ๆน้องๆของเราได้รับชมนะคะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะก็ใส่ลงไปนะคะยายละเอียดก็ทำขายนะคะพี่น้องนะคะละเอียดทำขายอยู่นะคะนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับนิดๆน้อยๆนะคะของเรานะคะพี่น้องนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆขนมหวานอร่อยๆกับยายละเอียดค่ะนะคะนี่ค่ะหน้าตาของขนมบ้าบินบ้าบินสุกใจยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะพี่น้องหอมมากเลยนะคะจะได้กลิ่นของมะพร้าวนะคะพี่น้องนะคะดูหน้าตาชัดๆดูหน้าตาชัดๆเลยค่ะนะคะหอมๆพี่น้องหอมมะพร้าวนะคะเนี่ยนะคะพี่น้องนิดๆหน่อยๆเป็นสีสันนะคะเป็นสีสันรอบขนมนะคะกรอบๆนะคะกรอบๆรอบนอกนะคะแล้วก็อร่อยนุ่มในนะคะมันจะนุ่มข้างในเนาะพี่น้องเนาะมากินกับยายละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่อยู่ประเทศนอกประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะมาชิมกับยายละเอียดพี่น้องวันนี้นะคะแซ่บๆพี่น้องนะคะหอมหอมหอมหมักเผาโขมไม่ไหม้นะคะอร่อยมากมายอร่อยมากมายนะคะทำกินได้ทำขายเป็นเงินนะคะแซ่บๆหอมหอมมันๆค่ะแซ่บๆแซ่บๆหอมๆค่ะ